สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะบรรยายเรื่องความจำเป็นในการใช้วัสดุพื้นฐานในการจำแนกผ้าแท้นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยวัสดุพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากที่บางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับแล้วก็เวลาเข้ามาส่องพระทุกครั้งก็จะเริ่มจากพระงานฝีมือเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่าก็เป็นเรื่องปกติที่พระงานฝีมือมีมากในตลาดมีทั่วไปแต่ว่าผ้าแท้เนี่ยครับก็จะหายากนะครับเพราะฉะนั้นพอเริ่มต้นปั๊บส่วนใหญ่ก็จะเข้าหาผ้างานฝีมือนะฮะเกือบ 100% นะครับนะฮะน่าจะว่า 100% ก็ได้นะฮะเพราะเท่าที่ผ่านมาในระยะประมาณสักปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครเอาพระที่เป็นผ้าแท้มาถามเลยนะมีแต่ผ้างานฝีมือเหมือนทั้งนั้นนะฮะแต่ละผมก็จะแนะนำกลับไปว่าให้ไปเริ่มเรียนจากวัสดุพื้นฐานจะดีกว่าครับในวัสดุพื้นฐานก็คือวัสดุที่เป็นวัสดุต้นแบบนะฮะกรณีนี้อย่างพระสมเด็จวัดระฆังใช่ไหมฮะวัดพิมพ์เจดีย์ใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายคลึงนะครับมีลักษณะของความเหี่ยวความฉ่ำความนวล นะครับคล้ายคลึงกับเนื้อของพระสมเด็จวัดระฆังกับเปลือกหอยก็จะเหมือนกันเนื้อลักษณะอย่างนี้ครับที่เราเรียกว่าวัสดุเนื้อครูนะครับถ้าเราซูมไปในบริเวณนี้นะครับบริเวณที่มองเห็นด้านนี้ก็จะมองเห็นว่ามีลักษณะอันนี้ก็เป็นเปลือกหอยเหมือนกันนะครับคือส่วนที่องค์พระทับอยู่เนี่ยก็เป็นตรงนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะที่ใช้ในการจำแนกว่าองค์พระองค์นี้มีความเก่ามีความเหี่ยวความจำความนวลมีชั้นหลากหลายมีการงอกทับซ้อนมีความการงอกของปูนขึ้นมาแล้วก็น้ำมันนะครับลักษณะการงอกของปูนและน้ำมันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเห็นได้ละเอียดอย่างถูกต้องก็เมื่อเราส่องที่องค์พระและเทียบกับเปลือกหอยหรือว่าไม่มีองค์พระก็ดูเปลือกหอยไปก่อนนะฮะเพราะนั้นลักษณะเปลือกหอยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็อาจจะหายากนิดนึงนะครับอาจจะมีใครอาจจะมีเปลือกหอยที่อาจจะเป็นเปลือกหอยใหม่ๆนะครับในอย่างกรณีนี้นะครับกรณีนี้ก็จะทำให้เห็นได้ว่ามีลักษณะของเปลือกหอยที่ค่อนข้างใหม่หน่อยนะก็จะดูได้ทั้งในส่วนที่เป็นนะส่วนที่เป็นการงอกของปูนนะครับสีขาวๆนวลๆนะฮะแล้วก็เป็นเส้นใสวาวๆนะครับอันนี้ก็จะให้ดูนะครับจะว่าลองดูสิครับว่าจะมีลักษณะของการงอกนะครับให้ซูมเข้าไปนิดนึงนะครับเนี่ยลักษณะการงอกที่เป็นใสๆวาวๆอยู่บนสันเนี่ยนะครับอันนี้ที่เราเรียกว่าผลึกปูนแข็งนะครับแล้วก็มีนวลๆขาวๆเนี่ยผลึกปูนอ่อนอันนี้ในเปลือกหอยใหม่ๆเราก็จะเห็นภาพอย่างนี้นะไม่เห็นไม่เหมือนเปลือกหอยเก่าๆเหมือนตะกี้นี้นะครับเปลือกหอยเก่าๆเราก็จะใช้เทียบกับผ้าเก่าๆเปลือกหอยใหม่ๆก็ใช้เทียบกับผ้าใหม่ๆนะฮะเปลือกหอยที่อยู่มาไม่กี่วันก็ใช้เทียบกับพระที่สร้างมาไม่กี่วันอะไรเงี้ยฮะก็เมื่อเราดูลักษณะของมวลสารที่มีการงอกความหลากหลายชัดเจนอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการงอกใหม่เป็นอย่างนี้นะครับการงอกเก่าเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยการงอกเก่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นงอกใหม่งอกเก่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ถ้าเรามีหลายอายุนะครับเราก็จะยิ่งทำให้เราเข้าใจรายละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือลักษณะของการที่ถามว่าพระนี้ถึงอายุไหมนะถ้ามีการงอกทับซ้อนลึกลับขนาดนี้นะครับมีพุทธศีลที่ถูกต้องและก็ตรงตามหลักที่เขาบรรยายไว้นะครับมีความหมายตรงตามหลักพุทธศาสตร์นะครับอันนี้ก็อธิบายได้ว่าเนี่ยฮะพุทธศีลนี้ถูกต้องแล้วก็มีลักษณะของการงอกของมวลสารถูกต้องนะฮะนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นที่ใช้ในการดูพวกเนื้อผงใช่ไหมฮะตอนนี้กรณีที่เป็นใกล้เคียงกับเนื้อผงก็จะเป็นพวกเนื้อว่านนะฮะเนื้อว่านเนี่ยก็ยังพวกกลุ่มหลวงปู่ทวดนะครับก็จะมีลักษณะการงอกของน้ำมันนะฮะน้ำมันออกมาที่ผิวนะครับเนื้อว่านหรือเนื้อไม้นะครับก็จะมีลักษณะการงอกแบบเดียวกันนะครับการงอกที่ผิวของที่ไปเป็นน้ำมันนะครับแล้วก็ปูนนะครับน้ำมันก็จะเป็นเหลืองๆใสๆแบบนี้ครับแล้วปูนก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นที่ใครบอกว่าเนื้อว่านเก่าใช้ได้ถึงอายุไหมก็ให้ไปเทียบกับวัสดุพื้นฐานอย่างนี้นะครับวัสดุพื้นฐานอย่างนี้ก็จะทำให้เรารู้ว่าถูกต้องตามหลักการตอนนี้ถ้าเรามีไม้ลูกไม้เก่าๆอันนี้รูปประคำอันนี้อายุไม่มากเท่าไหร่นะพออายุมากขึ้นไปประมาณ50ปีหรือ100ปีขึ้นไปนะฮะที่เราอาจจะมีไม้เป็นวัสดุในการดูนะฮะการดูวัสดุในการดูของเราก็สามารถจะใช้ในการจำแนกแยกแยะได้ว่าเป็นลักษณะของนะฮะของเนื้อก็จะเป็นแบ
ก่ามากมีการงอกทับซ้อนมากนะถ้าเกิดว่าไม่เก่ามากนักก็จะมีการงอกทับซ้อนนะนี่ก็ลักษณะไม้เหล่านี้เราก็จะหาดูได้โดยทั่วไปนะครับดูได้โดยทั่วไปเพราะนั้นนี่ก็คือลักษณะของเดี๋ยวลักษณะของลักษณะที่จะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเพราะนั้นลักษณะที่จะปรากฏนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจว่ามีเก่ามีความเก่าหรือมีความใหม่เกิดขึ้นอยู่ในองค์พระนะครับเพราะนั้นในเนื้อพวกเนื้อว่านนะครับอย่างพวกไม้ใหม่ๆนะครับไม้พวกนี้ก็ไม้ที่เป็นไม้เก่าๆที่อยู่ในบ้านเนี่ยครับอันนี้เราก็จะทำให้เราเข้าใจลักษณะอย่างนี้ได้ชัดเจนนะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นลักษณะไม้เหล่านี้มีลักษณะการงอกของปูนและน้ำมันนะครับนี่ครับเนี่ยมีปูนและน้ำมันนะฮะอันนี้ก็พวกกลุ่มที่เรียนดูพระใหม่ๆฮะส่งรูปมาถามผมก็บอกไปหาไม้เก่าๆมาเพื่อจะดูพระหลวงพ่อทวด97ใช่ไหมครับก็จะเห็นลักษณะน้ำมันแล้วก็ลักษณะการปูนงอกแบบนี้นะครับตรงไหนเป็นน้ำมันตรงไหนเป็นปูนครับอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดฮะไอ้ใสๆช้ำๆนี้ก็เป็นน้ำมันครับและข้อขาวนี่ก็เป็นปูนนะฮะแล้วก็น้ำมันก็จะงอกขึ้นคลุมเต็มไปหมดแล้วก็ปูนก็จะงอกแทรกๆอยู่นะฮะเป็นเส้นเป็นสายเป็นลักษณะของคราบปูนขาวๆอยู่นะฮะน้ำมันก็จะแทรกกันอยู่อย่างนี้แทรกละเอียดยิบนะครับซึ่งในของเรียนแบบก็จะไม่มีนะครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นนี่ก็คือวิธีการดูนะฮะนั้นวิธีการดูก็คืออย่างนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อเราดูพวกนี้แล้วเราก็ต่อไปพวกเนื้ออื่นนะครับพวกเนื้อว่าเนื้อปูนถ้าวิธีการดูก็มีลักษณะของที่เราจะเห็นได้ก็คือในพวกกลุ่มของเนื้อพระสมเด็จที่เป็นเนื้อปูนงอกอันนี้เปลือกหอยนะครับที่ให้ดูชัดๆระหว่างเปลือกหอยจริงนะครับอันนี้ก็พระสมเด็จวัดระฆังจริงนะครับลักษณะการงอกลักษณะความนวลความเหี่ยวความฉ่ำอันนี้ลูกศิษย์ทำมาให้นะครับคือองค์พระสมเด็จวัดระฆังเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เปลือกหอยเป็นอย่างนี้ลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับเนี่ยที่เราเรียกว่าเทียบระหว่างเปลือกหอยนะครับที่อยู่ด้านซ้ายมือนี้เป็นเปลือกหอยนะครับแล้วก็องค์นี้ตรงใกล้ตรงหน้าอกพระนะครับอันนี้ก็คือวงแขนอันนี้ในช่องแขนนะฮะแล้วก็มีปูนงอกแล้วก็มีลักษณะการงอกของปูนที่เป็นแคลไซต์อะลาโกไนต์ชัดเจนนะครับลักษณะอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าเมื่อดูเทียบกันระหว่างเปลือกหอยกับพระสมเด็จเหมือนกันก็แท้ไม่เหมือนกันก็อย่างหนึ่งอย่างใดเก๋หรือเก๋ทั้งคู่อันนี้ครับนี่ก็คือความหมายที่เราพยายามจะใช้สื่อความหมายตัวนี้นะครับที่เราเรียกว่าใช้เปลือกหอยเป็นเนื้อครูนะครับตอนนี้พอไปถึงในกลุ่มของพวกโลหะนะครับโลหะก็สิ่งแรกๆนี่เราก็จะดูพวกกลุ่มพวกตะกั่วนะฮะเม็ดตะกั่วเม็ดตะกั่วเนี่ยเป็นพวกลูกตุ้มหรือของใช้โบราณที่เป็นตะกั่วนะครับก็จะมีลักษณะการเกิดสนิมนะฮะตะกั่วนี่จะดูง่ายที่สุดนะฮะเพราะว่าตะกั่วจะเกิดสนิมนี่ใช้เวลายาวนานนะฮะน่าจะเป็นลักษณะหลายสิบปีหรือเป็นร้อยปีขึ้นไปนะฮะเพราะฉะนั้นการเกิดสนิมตะกั่วจนถึงขั้นเป็นสนิมแดงเนี่ยจะแสดงว่าต้องยาวนานพอสมควรนะครับอย่างพวกลูกปืนนะครับลูกปืนที่ผมได้มาที่เขาเก็บกันมานะครับผมก็ได้มาหลายรุ่นนะครับพวกนี้ก็จะเกิดสนิมเหมือนกันลักษณะสนิมแบบเดียวกับลูกตุ้มตะกี้นี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ดูพวกลูกปืนพวกนี้ใช้ดูสนิมของพวกเนื้อที่เป็นโลหะได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอกลูกปืนหรือตัวลูกปืนเองวันนี้ก็จะทำให้เกิดการเกิดสนิมแล้วเราลักษณะของสนิมเหล่านี้ในการดูพระเนื้อผงพระเนื้อโลหะนี่ก็เป็นหลักการที่เราใช้ในการเอาพวกโลหะต่างๆเข้าไปเป็นเนื้อครูในการดูเนื้อโลหะต่างๆนะครับทีนี้กลุ่มเนื้อโลหะเนี่ยเลยไปจากนั้นก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกหินนะครับกลุ่มหินนี่ก็เป็นพวกพระรอดเป็นพวกลูกปัดนะครับพวกนี้ก็จะมีลักษณะการเกิดการงอกของพวกหินนะครับลักษณะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดเดี๋ยวดูนะครับว่าจะเลื่อนเลื่อนไม่ได้ครับก็มีลักษณะของการงอกที่ผิวนะครับเป็นลักษณะเป็นผิวเป็นสนิมที่ผุพังขั้นสูงสุดก่อนที่จะหลุดจากก้อนหินไปแล้วก็หินที่กำลังผุพังเป็นชั้นๆๆๆเข้าไปลักษณะอย่างเนี้ยก็จะทำให้เราเข้าใจถึงลักษณะการเกิดของของสนิมหลากชนิดได้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นฝ้าๆขาว
แล้วก็เริ่มต้นมาออกสีน้ำตาลแล้วก็เริ่มต้นมาเป็นเส้นๆใหญ่ๆแทรกๆสีน้ำตาลอ่อนปนกับขาวแล้วจนที่สุดมาเป็นขาวๆนวลๆเนี่ยครับทั้งๆที่หินก้อนนี้ก็คือหินหยกใช่ไหมครับหินหยกเมื่อเป็นสนิมแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราอยากจะดูหยกเก่าๆยากเก่าจริงๆเป็นไงก็ต้องเป็นสนิมนะฮะตามรอยแตกรอยปิใดๆก็จะต้องเป็นสนิมอย่างนี้อย่างที่มองเห็นนะครับเพราะนั้นนี่ก็คือลักษณะการที่เราจะเข้าใจได้ว่าของเก่าๆจริงๆเดี๋ยวเพราะนี่ของพวกหินดิยงนี่เป็นอย่างไรนะครับถ้าอย่างพวกอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นสามารถจะดูพวกหินได้ก็คือพวกขวานโบราณนะครับกลุ่มขวานโบราณพวกนี้นะครับก็เราก็สามารถที่จะใช้ดูในลักษณะของการเกิดสนิมของพระรอดมหาวันนะครับพระรอดมหาวันก็เป็นกลุ่มในหินเผาเนี่ยเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจว่าหินเผาผุๆเก่าๆเนี่ยผิวต้องเป็นยังไงมีความยุ่ยออกนวลๆออกเหลืองๆแดงๆแล้วก็จะมีหลากสีแล้วก็ทุกจุดในหลุมในบ่อมีการผุกร่อนหมดเลยนะครับอันนี้คือลักษณะที่จะดูในเนื้อของกลุ่มพวกเนื้อหินเมื่อเราดูอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่หลงประเด็นว่าพระรอดเก๋พระรอดไม่เก๋เนี่ยแตกต่างกันอย่างไรนี่ก็ง่ายครับเพราะนั้นนี่ก็คือหลักการที่เราใช้ในการพิจารณาเลยนะครับเพราะนั้นเราก็จะดูลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าในกลุ่มของพวกเนื้อหินทั้งหลายเนี่ยครับก็จะนอกจากจะดูพวกหินแล้วก็จะดูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งสามารถจะใช้เป็นเนื้อครูสำหรับดูพระได้ทุกเนื้อเลยนะครับก็คือลักษณะการงอกของเม็ดอัญมณีนะครับเม็ดอัญมณีเนี่ยในพระส่วนใหญ่เลยนะครับก็จะมีการผสมเม็ดอัญมณีเข้าไปยกเว้นเนื้อชินนะครับเนื้อชินจะไม่มีอัญมณีนะครับพวกอัญมณีเนี่ยอย่างกรณีนี้ก็เป็นพวกโกเมนนะครับโกเมนนะครับโกเมนเนี่ยเมื่ออยู่ไปนานๆนะครับบนพื้นผิวนี่อยู่กับพระรอดนะฮะก็จะเห็นว่ามีลักษณะการเหี่ยวการกร่อนการงอกของเม็ดอัญมณีที่ผิวขององค์พระรอดนะครับนี่อยู่ที่ผิวพระรอดอันนี้อยู่ในพระรอดเนื้อดำพิมพ์ต้อนะครับที่ผมเคยนำเสนอหลายครั้งแล้วก็จะเห็นว่าลักษณะอย่างนี้ในเม็ดอัญมณีก็จะปรากฏอยู่แต่ว่าด้านนอกนะครับด้านในก็จะไม่มีแบบนี้และมีการเหี่ยวการงอกแบบนี้กลมกลืนไปกับบริเวณรอบข้างไม่ใช่ว่าเม็ดอัญมณีลอยๆโดดๆเด่นๆก็อย่างนั้นก็ไม่ใช่แน่นอนนะฮะเป็นลักษณะของเขาก็จะต้องเป็นเม็ดอัญมณีที่เกลียวๆเหี่ยวๆก่อนๆอยู่ชัดเจนอย่างนี้นะครับเพราะนั้นลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้เรามั่นใจได้ว่านี่คืออัญมณีที่เก่าจริงๆอยู่กับเนื้อจริงๆนะครับแล้วก็ลักษณะการงอกแบบนี้ก็จะเหมือนการงอกของพวกหินสีแดงซึ่งเป็นหินที่ใช้ทำพระรอดเหมือนกันเนี่ยก็จะมีทั้งมวลสารแล้วก็มีสนิมงอกการงอกของผิวอัคคณีสีแดงอันนี้ก็ใช้เป็นเนื้อครูดูพระรอดมหาวันเนื้อแดงได้นะครับลักษณะเป็นยังไงลักษณะทั้งมวลสารและสนิมนะฮะสนิมก็สีแดงเนื้อเป็นสีแดงสนิมก็จะออกฟ้าๆแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วก็จะมีความเหี่ยวฉ่ำนวลครบตามหลักทุกหลักนะครับอันนี้ก็คือหลักการดูของพวกกลุ่มพวกเนื้อหินเผาแล้วก็ผุก่อนเกลาเหี่ยวงอกสมบูรณ์แบบในทุกอย่างนะครับเพราะนั้นหลักการเหล่านี้จะทำให้เราจับหลักได้ในพื้นฐานแล้วก็สามารถจะนำไปสู่การชี้ชัดว่าพระที่เรามีอยู่เนี่ยแท้หรือไม่แท้นะครับตอนนี้ผมก็มีหลักการที่ผมพยายามเอาหลักวิชาการที่ผมเคยสอนนักศึกษามาแล้วก็เอามาบรรยายให้ฟังให้เข้าใจนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจหลักการของการพัฒนาการของเนื้อของวัสดุต่างๆได้ดีนะที่ผมบรรยายไว้ค่อนข้างละเอียดนะฮะแล้วก็ตามความจำเป็นก็คือพวกกลุ่มเนื้อเนื้อปูนก่อนก็ได้นะครับเนื้อปูนเนี่ยครับเนื้อปูนเปลือกหอยเนี่ยครับโดยธรรมชาติของปูนเปลือกหอยเนี่ยครับเมื่อเราพยายามจะเข้าใจว่าเปลือกหอยเนี่ยมีการงอกอย่างไรนะครับอันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจหลักวิชาการตัวนี้เราก็อาจจะไม่เข้าใจว่าวัสดุเนื้อครูเราจะดูอะไรบ้างนะครับเพราะนั้นวิธีการดูก็คือเริ่มต้นจากความเข้าใจว่าในเปลือกหอยมีปูนที่เราเรียกว่าแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเรียกคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยในเปลือกหอยเนี่ยเมื่ออยู่ในเปลือกหอยก็จะเป็นปูนแคลเซียมคาร์บอเนตและมีน้ำไอ้น้ำเข้าไปในเปลือกหอยนะครับแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปด้วยทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงรูปการทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นกรดอ่อนเนี่ยครับเรียกว่ากรดคาร์บอนิก H2CO3 ตัวนี้ครับ H2CO3 กรดคาร์บอนิกตัวนี้ทำให้เกิด
เปลี่ยนแปลงรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นแคลเซียมไบคาร์บอเนตเป็นแคลเซียม HCO3 ห้อย2เนี่ยจะเรียกว่าแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะครับมีไบคาร์บอเนต2ตัวใช่ไหมไบแปลว่า2นะแล้วตอนนี้ตัวนี้ละลายน้ำได้ที่เราเรียกว่าน้ำกระด้างนะครับลักษณะอย่างเนี้ยก็จะทำให้ลักษณะในเปลือกหอยนั้นมีการไหลของน้ำที่ไหลออกมาที่ผิวเมื่ออากาศแห้งลงอากาศแห้งนะครับความชื้นในเปลือกหอยนั้นก็จะออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกก็แคลเซียมไบคาร์บอเนตออกมาแล้วก็มาแห้งอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับการแห้งคือการระเหยไปของน้ำเมื่อน้ำระเหยไปคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาด้วยกันก็ต้องไปด้วยนะครับน้ำระเหยกลายเป็นไอคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะระเหยกลายเป็นแก๊สนะลักษณะอย่างนี้ทำให้แคลเซียมคาร์บอเนตก็ตกตะกอนอยู่ที่ผิวนี่แหละครับเปลือกหอยก็จะเป็นอย่างนี้พระสมเด็จนะครับหรือพระเนื้อผงก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับหลักการเดียวกันก็คือมีปูนแคลเซียมคาร์บอเนตละลายด้วยน้ำหรือความชื้นที่เข้าไปในองค์พระหรือเข้าไปในเปลือกหอยกลายเป็นแคลเซียมไบคาร์บอเนตและแคลเซียมไบคาร์บอเนตนั้นเมื่อแห้งเมื่ออากาศแห้งความชื้นก็จะไหลจากข้างในออกมาระเหยแห้งอยู่ข้างนอกและน้ำก็จะระเหยไปใช่ไหมครับเนื่องจากอากาศแห้งน้ำก็จะระเหยไปน้ำระเหยไปคาร์บอนไดออกไซด์ก็ไม่มีเพื่อนแล้วครับอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปด้วยนะไปด้วยก็ไปก็เหลือแต่อะไรครับเหลือแต่แคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะเกาะเกี่ยวกันอยู่ที่ผิวใช่ไหมครับเกาะอยู่เป็นคราบใช่ไหมครับเป็นคราบอย่างนี้นะเป็นคราบขาวๆคราบขาวๆเนี่ยเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งเรียงกันไปเรียงกันมาก็จะกลายเป็นผลึกอ่อนๆ นะครับเป็นผึกอ่อนๆเป็นฟ้าๆเหมือนก้อนเมฆนะครับภาษาวิชาการเรียกว่าอาราโกไนท์นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดมีน้ำด้วยมีเวลาหน่อยก็จะทำให้เกิดเป็นผึกได้เร็วถ้ามีน้ำน้อยหรือมีเวลาสั้นๆการเกิดผึกก็จะช้าทำให้เกิดเป็นคราบนวลๆที่เราเรียกว่าคราบแป้งอยู่ที่ผิวอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งจะมีทั้งในเปลือกหอยและก็ทั้งในพระสมเด็จก็จะเหมือนกันเมื่อมีน้ำพอสมควรมีระยะเวลาพอสมควรมากขึ้นผลึกต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการเรียงตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตตัวนี้นะครับกลายเป็นผลึกแข็งที่เราเรียกว่าแคลไซต์ลักษณะเหล่านี้เองที่ทำให้เราเห็นการงอกของเปลือกหอยและพระสมเด็จเป็นลักษณะเดียวกันตามรูปที่ผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเปลือกหอยชิ้นนี้ที่ผมให้ดูตะกี้นี้นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะการงอกของแคลไซต์ใช่ไหมฮะอยู่ที่ผิวอย่างนี้นะครับแคลไซต์ใสๆวาวๆเนี่ยแล้วก็มีอาราโกไนท์ขาวๆนวลๆอยู่ข้างล่างเนี่ยฮะเนี่ยอาราโกไนท์ขาวๆเนี่ยครับนะฮะแล้วก็เนี่ยลักษณะของแคลไซต์แล้วก็เนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากน้ำเขาพาปูนออกมาข้างนอกนะครับพาออกมาแล้วก็มาแห้งตกตะกอนอยู่ข้างนอกเลยกลายเป็นผึกปูนแข็งตรงนี้แข็งนะฮะแล้วก็ผึกปูนอ่อนก็คือขาวๆนวลๆเนี่ยครับนั่นผึกปูนอ่อนขาวๆนวลๆผึกแข็งๆก็จะดูใสๆแข็งๆเนี่ยครับนะครับและในขณะเดียวกันเมื่อมีความแห้งแล้วนะครับก็จะมีการละลายหรือว่าไหลของน้ำมันจากข้างในเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยมีน้ำมันแน่นอนเกินน้ำมันออกมาก็จะทำให้น้ำมันนี้ออกมาที่ผิวเหลืองๆเนี่ยครับก็กลายเป็นลักษณะของสีเหลืองๆของน้ำมันเปลือกหอยแล้วก็สีขาวๆใสๆของปูนนะครับขาวๆใสๆของปูนแล้วก็น้ำมันเหลืองๆแต่ในกรณีของผ้าเนื้อผงนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะของให้ดูอีกครั้งนะมีลักษณะของน้ำมันหนาแน่นกว่าน้ำมันที่อยู่ที่เปลือกหอยทั้งนี้เพราะว่าเขาใส่น้ำมันเข้าไปในปูนด้วยในระหว่างการสร้างผ้าใช่ไหมครับแต่ในเปลือกหอยเขามีน้ำมันอยู่แล้วบางส่วนนะฮะเพราะนั้นเมื่อเราทำมีการพัฒนาการของเนื้อเปลือกหอยที่มีปูนและน้ำมันตัวนี้ก็จะมีพัฒนาการของปูนและน้ำมันแบบเดียวกันนะครับลักษณะใกล้ๆกันแต่น้ำมันที่อยู่ในองค์พระจะมากกว่าในเปลือกหอยเนื่องจากว่ามีการเพิ่มน้ำมันเข้าไปในกระบวนการทำพระนะครับเพราะนั้นนี่คือหลักการที่เราเข้าใจที่อยู่ในหลักการที่เราเรียกว่ามีลักษณะของการงอกของปูนนะฮะปูนแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับที่อยู่ในเปลือกหอยละลายน้ำออกมาตกตะกอนอยู่ข้างนอกน้ำระเหยไปคาร์บอนไดออกไซด์ระเหยไปก็เหลือแต่คราบปูนคราบปูนเหล่านี้เมื่อมีความชื้นบ้างมีเวลาบ้างก็จะเกาะเกี่ยวกันกลายเป็นผลึกแล้วกลายเป็นผลึกแข็งขึ้นแข็งขึ้นแข็งขึ้นสุดท้ายก็กลายเป็นผลึกแคลไซต์หรือที่ภาษาการค้าทั่วไปเรียกว่าหินอ่อนนะครับหินอ่อนก็คือผลึกแคลไซต์นั่นเองนะครับ
ลักษณะเหล่านั้นเราก็จะเห็นอยู่ในชิ้นเปลือกหอยอย่างนี้นะครับเนี่ยลักษณะวิธีการดูเนื้อครูเราก็จะดูแบบนี้นะครับเพราะนั้นใครที่ดูเนื้อครูเรื่องเปลือกหอยหรือเนื้อปูนเป็นก็จะดูพาสมเด็จเป็นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้กลับไปอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอัญมณีนะครับอัญมณีในตัวนี้ที่ผมอธิบายนี้ก็จะมีทั้งพระเก่าๆในทุกเนื้อเลยครับอย่างกรณีของพระรอดนะครับกลับมาจนถึงพระสมเด็จก็จะมีเหมือนกันนะครับเพราะนั้นในพระสมเด็จนอกจากจะมีปูนนะครับตามหลักการที่อธิบายไว้ในข้อนี้แล้วนะครับก็จะมีอัญมณีแทรกขึ้นมาแล้วก็มีมวลสารอื่นๆที่มีความเก่าแต่ความเก่าเหล่านั้นก็จะถูกเกาะเกี่ยวด้วยปูนและน้ำมันเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นการดูเปลือกหอยก็จะทำให้เราเข้าใจถึงลักษณะความพัฒนาการของพระสมเด็จและเนื้อปูนต่างๆนะครับนี่คือวิธีการดูนะครับตอนนี้อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันหลังผมจะอธิบายละเอียดแต่วันนี้บอกสั้นๆนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะในเรื่องของส่วนที่เป็นเกี่ยวกับดินนะครับเกี่ยวกับดินนี้ก็จะเป็นลักษณะของคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นดินเผานะครับที่จริงเนี่ยผ้าดินเผาเนี่ยยังไม่ค่อยเจอหรือว่าไม่เจอซะเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นดินดิบทั้งหมดนะครับดินดิบนี่คือดินอะไรก็คือดินเหนียวครับดินเหนียวนี่ไม่ใช่ดินที่เอามาจากขุดมาแล้วก็มาใช้เลยนะครับไม่ใช่ครับต้องเป็นดินที่กรองด้วยน้ำนะครับก็คือเอาดินมากวนในน้ำให้เกิดน้ำขุ่นนะฮะรากไม้ใบไม้เอาทิ้งไปนะครับรากไม้ใบไม้เอาทิ้งไปนะครับไปนั้นลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้ลักษณะอย่างขยายนิดนึงนะครับเพื่อเห็นภาพชัดนะครับนะดินขุดมายังไงก็ได้นะครับเอามากวนในน้ำให้น้ำมีน้ำขุ่นนะครับก็จะมีรากไม้ใบไม้ล่องลอยหลุดออกไปนะครับอันนี้กรองได้โดยใช้ผ้าขาวบางหรือใช้ตะแกรงหรือใช้อะไรก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะผ้าขาวบางนะครับในลักษณะการทำโดยทั่วไปตอนนี้ในน้ำขุ่นเนี่ยก็จะมีตะกอนนะตะกอนนี่คือพวกเม็ดทรายเม็ดกรวดเม็ดอะไรก็ตามที่มีความแข็งมีความใหญ่ก็จะตกตะกอนนะครับตกตะกอนแต่นี่จะตกละเอียดหมดหรือไม่หมดก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราใช้นะครับอย่างที่ผมใช้สอนนักศึกษาเนี่ยครับจะใช้เวลาประมาณ15วินาทีหรือประมาณ 1-2 อึดใจนะครับแต่ในสมัยโบราณเขาอาจจะมีวิธีการจับเช่นกะลามะพร้าวลอยน้ำแบบที่ตีไก่นั่นก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่นี้ในส่วนที่เป็นทรายเราก็ไม่เอาเพราะว่าทรายนี้ไม่สามารถจะปั้นพระได้ใช่ไหมก็ทิ้งไปนะครับทิ้งไปเพราะฉะนั้นที่เหลือก็เป็นน้ำขุ่นที่ไม่มีทรายแล้วนะเอาน้ำขุ่นมาตอนนี้น้ำขุ่นเนี่ยเราจะทำยังไงให้น้ำขุ่นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องทำให้น้ำขุ่นนี้ตกตะกอนตกตะกอนด้วยวิธีใดครับเอาน้ำปูนใสใสครับเอาน้ำปูนใสใสพอน้ำปูนใสใสก็จะทำให้เกิดน้ำกับตะกอนนะน้ำเราก็เททิ้งไปเราก็ได้ตะกอนตะกอนที่เป็นอะไรครับก็เป็นตะกอนที่เป็นส่วนละเอียดที่เราเรียกว่าดินกรองเนี่ยครับเนี่ยฮะส่วนดินเหนียวหรือดินกรองเนี่ยครับเพราะว่าน้ำเราเททิ้งไปใช่ไหมก็ได้ตะกอนมานะครับแล้วเอาไปตากแห้งนิดหนึ่งมันก็จะได้ดินเหนียวล้วนๆนะครับทรายไม่มีนะครับรากไม้ใบไม้ไม่มีนี่คือวัสดุตั้งต้นในการใช้ทำเป็นใช้ทำพระนะครับเพราะนั้นวัสดุตั้งต้นตรงนี้ก็จะมีปูนผสมอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะบางทีก็เอาดินมาจากบริเวณที่มีปูนเยอะหรือก็แล้วแต่ว่าอาจจะมีการผสมน้ำปูนใสเข้าไปหรือว่าแม้กระทั่งเอาปูนผสมเข้าไปเพื่อทำให้น้ำขุ่นเนี่ยกลายเป็นน้ำใสแบบเดียวกับที่เราใช้สารส้มกวนให้น้ำใสหลักการเดียวกันนะครับตอนนี้ดินเหนียวเนี่ยนะฮะเมื่อมีปูนปนอยู่แล้วเนี่ยก็พอปั้นได้ครับปั้นพระได้แล้วแต่ถ้าปั้นไปถูกน้ำเมื่อไหร่ก็จะทำให้ดินนั้นแตกหรือพระองค์นั้นแตกเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้ดินแตกก็คือผสมน้ำมันน้ำมันช่วยอะไรครับช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปทำให้ดินแตกเพราะนั้นดินก็กลายเป็นดินดิบผสมน้ำมันก็คือดินน้ำมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดินน้ำมันเนี่ยเป็นดินที่น้ำเข้าไม่ได้เพราะน้ำเข้าไม่ได้ก็หมายความว่าดินนั้นปั้นเป็นรูปอะไรก็จะอยู่แบบนั้นตลอดเพราะน้ำไม่สามารถจะเข้าไปทำให้ดินนั้นแตกได้นะครับนี่นี่ก็คือลักษณะของดินดิบหรือดินน้ำมันที่ผสมกันนี่ก็คือวัสดุเริ่มต้นที่ในการใช้ในการทำพระใช่ไหมก็ซึ่งมีปูนผสมอยู่แล้วนะมีน้ำมันน้ำมันส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำว่านนะน้ำว่านก็คือน้ำมันพืชที่เป็นพวกสมุนไพรต่างๆที่มีฤทธิ์ในทางเป็นสมุนไพรเป็นสิ่งที่เคารพนับถือกันนะครับแล้วเพื่อใ
มีความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นก็มีการผสมพวกอัญมณีเนี่ยผสมอัญมณีเข้าไปที่เราเรียกว่าเม็ดทรายสีต่างๆอัญมณีหรือเม็ดทรายสีต่างๆนี่ก็คือของมีค่าที่เพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มพุทธคุณหรือเพิ่มความหมายในทางความเชื่อถืออะไรก็แล้วแต่จะเข้าไปนะครับหรืออาจจะมีแร่เหล็กผสมเข้าไปด้วยก็ได้นะเช่นพักกระแพงซุ้มกออะไรพวกนี้ก็จะใส่แร่เหล็กเข้าไปเป็นเม็ดๆเยอะๆนะครับที่เราเรียกว่าแร่ดอกมะขามประมาณนั้นนะครับนอกจากจะอัญมณีแล้วก็ยังมีแร่เหล็กด้วยนะครับแล้วในที่สุดก็เป็นดินดิบผสมอัญมณีดินดิบก็คือมีดินผสมปูนนะครับผสมปูนมาจากน้ำปูนใสนะครับดินผสมปูนผสมน้ำมันแล้วก็ผสมอัญมณีแล้วก็แร่เหล็กนะครับก็ปั้นสามารถจะปั้นเป็นข้อได้แล้วกดเป็นพิมพ์ทรงได้แล้วกดเป็นพิมพ์ทรงได้แล้วก็จะใช้วิธีเอาไปชุบยางไม้เพื่อรักษารูปทรงอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับรักษารูปทรงคือชุบยางไม้เอาไว้นะชุบยางไม้แล้วก็เพื่อให้ดินนั้นมีความแกร่งแข็งก็ใช้วิธีไปอบไฟอบนิดๆนะฮะไม่ใช่ใช้ความร้อนมากนะครับเพราะถ้าใช้ความร้อนมากก็จะทำให้น้ำมันไหม้น้ำมันไหม้ก็เสียสภาพของความเป็นดินดิบก็จะทำให้แตกสลายได้ง่ายเพราะฉะนั้นการบ่มไฟตัวเนี้ยอบไฟตัวเนี้ยบ่มแค่พอให้ดินแข็งๆเท่านั้นเองไม่ถึงกับไหม้นะครับถ้าไหม้เมื่อไหร่ดินนั้นก็จะเสียสภาพก็จะทำให้ทุกอย่างเสียหายไปในที่สุดพออบไฟเสร็จแล้วก็เก็บเข้ากรุเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดในการดูพระเนื้อดินทั้งหมดก็จะมี1น้ำมันที่เราจะมองเห็นเพราะดินเขาไม่งอกใช่ไหมครับ1น้ำมัน2น้ำปูนใสก็จะงอกขึ้นมา3เม็ดอัญมณีก็จะเหี่ยวอย่างที่บอกตะกี้นี้4แร่เหล็กก็จะแพร่กระจายอยู่ในเนื้อนะฮะนะฮะ 3.1 นะครับ4จะเป็นยางไม้หรือว่าวงการเดวรักนั่นเองนะครับและในที่สุดก็จะมีร่องรอยการบ่มไฟด้วยนะครับอาจจะมีไหม้นิดๆหน่อยๆก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้ไหม้ทั้งองค์นะครับและสุดท้ายก็คือคราบกรุเนี่ยลักษณะอย่างนี้เองที่ทำให้เกิดลักษณะของการงอกของวัสดุมวลสารต่างๆนี่ก็คือวิธีการที่ทำให้เราเข้าใจถึงว่าทั้งหมดนี้มีวิธีการพิจารณาอย่างไรว่าแท้หรือเก๊ด้วยหลักการของมาดูวัสดุต้นแบบเพราะนั้นวัสดุต้นแบบที่จะดูดินคืออย่างไรก็ประกอบไปดูที่ตัวตั้งต้นเลยครับลักษณะเดียวกับไม้นะครับก็จะมีการงอกของน้ำมันกับปูนนะเนื้อในไม่งอกนะครับไม้เหมือนกันเนื้อไม้ไม่ได้งอกนะครับเหมือนเนื้อดินไม่งอกส่วนที่งอกคืออะไรส่วนน้ำมันส่วนปูนนะเพราะนั้นเนื้อดินกับเนื้อไม้ไม่ต่างกันในเรื่องอะไรในเรื่องการไม่งอกดินไม่งอกไม้ก็ไม่งอกแต่ส่วนที่งอกคือน้ำมันออกมาจากไม้หรือน้ำมันออกมาจากดินก็เหมือนกันปูนก็เหมือนกันปูนก็จะออกมาจากไม้หรือออกมาจากดินก็เหมือนกันเพราะนั้นลักษณะการดูเนื้อดินก็คือการใช้วัสดุพื้นฐานเป็นไม้เก่าๆก็จะดูได้เหมือนกันเพราะนั้นเราเห็นเนื้อแบบนี้นะเราก็จะรู้ว่ามีอายุมีความเก่านี่คือหลักการใช้วัสดุพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับในการที่เราจะใช้ดูของแท้หรือดูพระแท้ๆที่ได้อายุที่ถูกต้องตามมวลสารแล้วก็มีอายุพัฒนาการตามสมควรนี่เราก็ดู1มีพัฒนาการถูกต้องถือว่าแท้พัฒนาการซับซ้อนมากๆเรียกว่าเก่านะครับทั้งแท้และเก่านี่เองตัวตัดสินว่ามีอายุและแท้จริงๆนะครับนี่คือหลักการวิทยาศาสตร์และหลักธรรมชาติวิทยาโดยอาศัยมวลสารพื้นฐานโดยอาศัยวัสดุพื้นฐานต้นแบบวัสดุที่เป็นเนื้อครูและเป็นตัวชี้วัดหาง่ายที่ไหนก็มีอย่างนี้เราเรียกว่าวัสดุเนื้อครูดูง่ายเพื่อการดูพระแท้นะครับเราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจแล้วไม่มีวันที่เราจะหลงไปเล่นพระเก๊อีกต่อไปนะครับทำอย่างนี้แล้วเราจะปลอดภัยจากการหลงไปกับพระเก๊ทั้งหมดเลยนะครับเล่นท่าแท้อย่างเดียวนะครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ